ขอเชิญพระองค์เรียนขอเชิญการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราที่นี่ขอบคุณพระเจ้าที่เราทั้งหลายได้อยู่ที่นี่ร่วมกันพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เราได้มีโอกาสได้มาสามัคคีทำด้วยกันที่คริสตจักรแห่งนี้ข้าแต่พระเจ้าขอให้การนมัสการในเช้านี้จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีข้าแต่พระเจ้าเราอยากจะขอบคุณพระองค์และเราอยากจะฝากการนมัสการในเช้านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์
เอเมนพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆด้วยกันครับว่านมัสการพระเจ้าด้วยกัน
ได้อิ่มน้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายดีผู้ใดที่ไร้เป้าหมายผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังและผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งได้เริ่มต้นใหม่พระองค์เป็นความช่วยเหลือในชีวิตของเราเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการนำไปข้างหน้าในวันที่หมดหนทางพระองค์สร้างกำลังขึ้นใหม่ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรงองค์พระวิญญาณเป็นความแข็งแกร่งอยู่ภายในจิตใจผู้ที่พระองค์คอยพระเจ้าได้อิ่มน้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้หายดีผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังผู้ใดที่เคยพลาดหวังผู้ใดที่เคยพลาดพลั้งได้เริ่มต้นใหม่พี่น้องเราเชื่อแบบนั้นพระเจ้าทรงเป็นกำลังในชีวิตของเราเป็นความช่วยเหลือในยามต้องการพระองค์ทรงเป็นเป้าหมายที่ข้าพระองค์อยากจะวิ่งเข้าไปหาพระองค์ข้าพระองค์อยากจะวิ่งตามหัวใจของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นลูกของพระองค์และเมื่อผู้ที่เชื่อในพระองค์พระองค์ก็ให้สิทธิในการเป็นบุตรของพระเจ้าพระบิดาขอให้เช้าวันนี้
จะเป็นเช้าที่มีความหมายกับชีวิตของข้าพระองค์เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใกล้พระองค์มากที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ข้าพระองค์จะใกล้พระองค์ข้าแต่พระเจ้าเพราะข้าพระองค์เชื่อทุกครั้งที่เรามีการนมัสการชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกครั้งที่ข้าพระองค์นมัสการชีวิตของข้าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่ข้าพระองค์นมัสการข้าพระองค์จะสัมผัสถึงความรักของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพราะความดีของข้าพระองค์แต่เพราะพระคุณของพระองค์บนไม้กางเขนทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้อยู่ที่นี่说声发哦有说Come
ส่งน้ำข้าส่งต่อรักนี้ทุกคน
าวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามที่เข้ามาในห้องประชุมแห่งนี้อาจจะเช้าวันนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่กั้นขวางระหว่างท่านกับพระเจ้าทำให้ท่านไม่สามารถจะนมัสการพระองค์และรู้จักพระองค์ได้อย่างที่ควรจะเป็นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามอาจจะเป็นวันอาจจะเป็นเวลาอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นข้อจำกัดบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ท่านให้ความสำคัญของสิ่งเหล่านั้นมากไปกว่าพระเจ้าในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะร้องด้วยกันว่าเราอยากจะวางชีวิตของเราลงอยู่บนรากฐานนั้นมั่นคงเราจะวางชีวิตของเราลงอยู่ในพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้หากท่านมีสิ่งนั้นอยู่ผมอยากหนุนใจให้ท่านวางสิ่งนั้นลงแล้วเราจะร้องด้วยกันNow, good life.
One